สวัสดีค่ะชื่อกุลนิธแทนสาค่ะเรียนอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะชั้นปีที่6ค่ะเครื่องวัดสัญญาณชีพในสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กค่ะที่เราทำนะคะคือในปกติแล้วอะค่ะเวลาเราเอาสัตว์ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยสัตวแพทย์เขาก็จะมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นของสัตว์อยู่แล้วอะค่ะซึ่งในการวัดสัญญาณชีพของสัตวแพทย์อะค่ะเขาต้องมีการจับบังคับเพื่อฟังเพื่อวัดอุณหภูมิแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องอันนี้ค่ะเราแค่ไปติดไปที่ตัวสัตว์เราให้เครื่องอ่านค่าเองสัตว์ก็ไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องเครียดค่าที่เราได้ออกมาก็จะไม่มีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าที่เราจะบังคับขณะวัดก็ได้ค่ะก็คืออุปกรณ์นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะคือเครื่องเนี่ยจะเป็นของวิศวะเขาจะเป็นคนทำออกมาให้ก็คือคร่าวๆก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เราเอาแปะไว้บนตัวสัตว์ค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณมาให้ตัวแผงรับพวกแผงรับข้อมูลตัวนี้ค่ะแล้วจากนั้นแผงเนี้ยก็จะส่งสัญญาณมาที่ส่งข้อมูลมาที่จอแสดงผลนะคะอนาคตก็จะอาจจะเพิ่มตัวเซ็นเซอร์ที่ไว้แปะตัวสัตว์ให้มากขึ้นหรือว่าอาจจะหาที่มันเหมาะกับสัตว์มากกว่านี้ค่ะแล้วก็เพิ่มค่าวัดอัตราการหายใจด้วยค่ะตอนนี้เราทดลองในสัตว์เล็กอยู่เนาะถ้าในสัตว์เล็กเราสำเร็จเราก็อาจจะไปใช้กับสัตว์ใหญ่ในม้าในวัวในช้างอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะสังคมข้างในเนี่ยไม่รู้ว่ามออื่นเป็นยังไงแต่มอนี้สุดยอดค่ะดีมากพี่น้องรักกันมีความสุขค่ะการเรียนการสอนก็มันก็มีในส่วนที่ยากที่ง่ายสลับกันไปน้องๆที่อยากเข้ามานะคะคือมันก็จะมีการสอบเนาะก็อ่านหนังสือกันเยอะๆก็ข้อสอบก็ไม่ได้ยากอะไรที่เข้าได้น้องๆก็เข้าได้